ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดนะครับเพราะว่าหนึ่งละอุตรดิตถ์เขาก็เป็นทีมที่ดีก็สมแล้วที่เขาได้แชมป์โซนภาคเหนือนะครับซึ่งเกมก็แลกกันสูสีไปมาตลอดนะครับแต่ผลสุดท้ายก็เป็นเราที่คว้าชัยมาได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆหลายๆคนที่ลงไปเล่นแล้วสามารถเอาหัวจิตหัวใจเนี่ยลงไปสู้ในสนามจนเราสามารถเก็บ3แต้มได้ก็คงต้องไปลุยกันต่อนะครับมันยังไม่จบแค่นี้เป้าหมายของเราก็คืออย่างที่บอกทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ที่นี่แล้วก็ที่ติดตามพวกเราอยู่ทางขอนแก่นนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับ